ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับเวลาห้าทุ่มครึ่งแบบนี้ได้เวลาของ The Idol คนบันดาลใจแล้วนะครับเช่นเคยนะครับสำหรับใครที่ดูเราในค่ำคืนนี้รับรองครับทันทีที่จบรายการคุณจะได้แรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนความฝันคุณอย่างแน่นอนครับ Idol ที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้ถือว่าเป็นคนพื้นเมืองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยหรือว่าภาคอีสานนั่นเองนะครับเขาคนนี้เติบและโตมากับดนตรีพื้นเมืองของภาคนี้มาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นโปงลางเอยหรือแม้กระทั่งแคนนะครับแต่ในปัจจุบันนี้หลังจากที่เขากลายเป็นไอดอลเนี่ยก่อนหน้านั้นเขาเคยสร้างให้ดนตรีประเภทนี้โด่งดังไปทั่วทั้งประเทศไทยไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนก็ตามคนทุกคนก็สามารถร้องเพลงของเขาได้ครับไอดอลที่ผมกำลังพูดถึงอยู่นี้ก็คือคุณสมพงษ์คุณาประถมหรือที่เรามักจะได้ยินชื่อของเขาในนามว่าอีทโปงลางสะออนนั่นเองเขาทำได้อย่างไรไปชมกันเลยครับสนับสนุนโดย Full LED Slim TV ครั้งแรกจาก LG Infinia ตอนมัธยมแหละครับตั้งปณิธานว่ามากรุงเทพจะเป็นนักดนตรีให้ได้ตอนนี้ผมเชื่อได้แน่ว่าไม่อายที่จะเป่าแคนดิดพินในกรุงเทพเราจะอายในสิ่งที่เราเป็นมือหนึ่งคุณถือกีตาร์แต่มือหนึ่งคุณเผื่อไว้ถือแคนถือพินสักหน่อยมันไม่อายไม่เสียหรอกสวัสดีครับย้อนกลับไปตอนที่พี่ยังเด็กเติบโตมายังไงนะครับคือผมก็เติบโตเหมือนคนธรรมดาแหละครับช่วงที่ผมคลอดออกมาเนี่ยพ่อผมเป็นพระเอกหมอลำแม่ผมเป็นนางเครื่องพระเอกหมอลำคืออะไรครับเหมือนพระเอกหนังนี่แหละครับก็แต่ว่าหน้าตาดีหน่อยก็ได้เป็นพระเอกเวลาหมอลำเล่นก็จะมีเป็นเรื่องเป็นราวใช่ไหมฮะมันมีหลายอย่างมันเหมือนลิเกเรื่องหมอลำเพลินหมอลำซิ่งหมอลำกลอนซึ่งเป็นเล่นเป็นเรื่องเลยเป็นวัฒนธรรมของภาคอีสานเหมือนเราไปดูลิเกเป็นเรื่องครับแต่ว่าเขาจะใช้การดำเนินทำนองการเดินเรื่องเป็นดนตรีอีสานพ่อผมเป็นพระเอกแม่เป็นหางเครื่องคงจะปิ๊งกันนะซัดกันหลังเวที ผมก็คลอดออกมาคือว่าพี่ได้พื้นฐานการเป็นคนอารมณ์ดีเนี่ยมาจากใครครับผมว่ามันเป็นพ่อที่พ่อชอบพูดเล่นแต่ว่าเวลาแกทำงานแกจริงจังมากผมเล่นดนตรีมาป.1 ป.2ผมเริ่มแล้วจากบ้านไปโรงเรียนพอได้เห็นพินตัวนึงวางอยู่แค่ของชาวบ้านก็บอกพ่อว่าอยากได้อยากได้พ่อก็ไปขโมยมาไปขโมยมาจริงเหรอฮะเรื่องจริงครับเอามาปุ๊บมันพังไม่ได้ก็เลยไปคืน แล้วแกตัดสินใจไปโค่นต้นไม้บนไร่ต้นใหญ่มากต้นบักเหลี่ยมโค่นมาแล้วแกมาทำพินผมดูพ่อก็ทำคนเดียวออกมาปุ๊บเป็นตัวพินอยู่พอดีดไปเช้าเสร็จเย็นมางอหักแตกไม้เป็นไม้สดๆทำไม่สำเร็จก็เลยจ้างช่างแถวบ้านพิมพ์มันยากขนาดต้องไปสั่งทำอะครับมันไม่มีขายทั่วไปไม่มีครับคือสมัยก่อนเราก็คงยังไม่กว้างขวางยังไม่รู้จักว่ามีขายที่ไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ให้คนที่พอเป็นทำให้พ่อก็ดีดเป็นสมัยโบราณผมก็ดูพิมพ์ดูพ่อไปมาก็คือตามภาษานะครับแกดีดเป็นผมได้จากพ่อแคนกับพิมพ์แบบภาษาชาวบ้านผมก็ได้จากพ่อกิจกรรมนอกจากเรื่องของดนตรีแล้วเนี่ยพี่ทำอะไรบ้างทำงานบ้านทุกอย่างล้างถ้วยล้างชามหุงข้าวให้พ่อให้แม่ต้องมีออกไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานไหมครับมีครับไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายไปเกี่ยวข้าวดำนาทำเองหมดทุกอย่างจะให้ผมทำงานแบบสีข้าวเลี้ยงหมูเป็นเดือนๆผมอยู่คนเดียวก็มีไอ้พวกนั้นเหนื่อยไหมมีฟาร์มหมูเหนื่อยมากครับแต่ว่ามันเป็นหน้าที่ผมเป็นอะไรที่เวลาผมมาเรียนในเมืองต่อมาเรียนในเมืองผมทำให้ผมไม่อยากกลับบ้านเพราะว่าหนึ่งเหมือนพ่อแม่ไม่รักแล้วก็ไม่อยากทำงานหนักหลังจากจบม.3ผมก็ได้รับทุนให้มาเรียนวิทยาลัยนสิงห์กลศิลป์ซึ่งไม่รู้จักเลยทุนอะไรคือเป็นนักดนตรีที่เขาจะมีโควต้ามาอะไรฮะแล้วอาจารย์ก็เลยส่งผมไปซึ่งผมไม่รู้จักพ่อแม่ผมยังไม่รู้ว่าผมไปเรียนอะไรด้วยแต่รู้ว่าลูกชายเราได้ทุนไปเรียนแหละก็ไม่รู้เลยอ้าวก็ไม่ต้องจ่ายค่าเล่าเรียนหรือพี่เก็บค่าเล่าเรียนจากคุณพ่อผมจ่ายเองผมจ่ายเองมาจากตัวนั้นเลยครับคือผมเป็นคนที่แบบรักมากอยากจะเป็นนักดนตรีของวิทยาลัยนาศิลป์กาฬสินธุ์ให้ได้ครับม.4นะฮะมาเรียนเว
ี่ไรนะศิลป์จะมีเป็นวงประจำสมัยก่อนมีงานทุกวันทัวร์ทั่วประเทศทุกต่างประเทศด้วยเราอยากฝันอยากเป็นนักดนตรีหนึ่งในนั้นแล้วครับพยายามที่จะเข้าไปพยายามมากฝึกแบบให้อาจารย์เห็นให้ได้ขยันมากไม่ไปไหนเลิกเรียนเสาร์ที่ก็ไม่ไปไหนบางครั้งซื้อเหล้าให้รุ่นพี่สอนเพลงนี้ผมหน่อยเวลาไม่ถึงปีผมได้เป็นตัวแทนตอนแรกเป่าโหวตไปงานเริ่มได้เงินเป็นครั้งแรก220ตอนที่ขอนแก่นงานแรกหลังจากนั้นมาก็ติดทุกงานเป็นอาชีพที่เลี้ยงตัวเรามาตั้งแต่เด็กเลยป่ะผมตั้งปณิธานเอาไว้คือผมจะหาเงินเรียนเองแล้วก็ผมจะทำให้พ่อแม่ผมรู้ให้ได้ว่าผมดูแลตัวเองได้ก็อยู่ที่เวลานาศิลป์เป็นอะไรที่ได้เยอะมากๆแต่ก่อนผมไม่ได้ร้องเพลงผมไม่ได้เป็นพิธีกรนะครับครับผมเป็นแค่นักดนตรีโปรงลางทั่วไปเล่นได้ทุกชิ้นผมหาได้ทุกชิ้นเลยแต่ว่าไอ้เรื่องความมาพูดมาร้องเพลงนี่มันเป็นอะไรที่ตามมาที่กรุงเทพจนมาไก่ย่างโคราชเล่นยังไม่ถึง2อาทิตย์คนมายืนถือบัตรคิวเหมือน MK เลยให้ตายสิโรบินเรื่องจริงไม่มีโต๊ะนั่ง